Official นะคะพร้อมๆกับละครที่จะออกอากาศวันที่21เมษายนนี้แล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะก็รอจิ้นกันฟินๆได้แน่นอนกับคู่นี้เจมมานะคะแล้วก็คิมเบอร์รี่นั่นเองไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะอันนี้ก็โด่งดังมากเหมือนกันเพราะจะพาไปดูคนดังในวงการเพลงต่างประเทศกันบ้างนะคะแต่เป็นเรื่องของความมีใจบุญใจกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเซอร์เอลตันจอห์นนะคะที่ไม่มีใครไม่รู้จักตอนนี้เนี่ยท่านเซอร์เนี่ยนะคะเขาติดอันดับหนึ่งบุคคลที่บริจาคเงินมากที่สุดในสหราชอาณาจักรค่ะto play on the piano. โดยนี่แหละค่ะหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ของสหราชอาณาจักรนะคะเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่บริจาคเงินมากที่สุด 1,000 คนของปี2558หรือว่า Sunday Times Giving List ปรากฏว่านี่ค่ะเซอร์เอลตันจอห์นศิลปินเพลงป๊อปตำนานของอังกฤษเลยเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งอันนี้รองลงมาคือ J.K. Rowling Harry Potter นั่นเองนะคะอันนี้ก็ระดมเงินได้เยอะเหมือนกัน14,600,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็โอ้โหถือว่าเยอะมากทีเดียวขณะที่คนดังอื่นๆมีเหมือนกันอย่างเช่น Ringo Starr David Beckham นี่ค่ะหน้าตาดีและยังใจบุญด้วยอ่ะใช่เขาเรียกว่าหล่อทั้งตัวและหัวใจเห็นด้วยเลยเราก็ยินดีจะให้ทั้งตัวและหัวใจถามเขาไหมก็ถือว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนอันนี้แล้วก็มี Coldplay นะคะ Coldplay ก็เป็นศิลปินดังในยุคโอ้ยตั้งแต่นะรุ่นไหนไหนแล้วคุณแม่เลยหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่นะคะก็มีเหมือนกันอย่างหนุ่มๆ One Direction เนี่ยเขาก็ติดอันดับนะรวมถึงเจมี่ออลิเวอร์เชฟคนดังที่โอ้โหคนนี้ก็ดังมากการทำอาหารของเขารายการอาหารของเขามีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็มีคนต่อคิวเยอะมากอย่างเจมี่ออลิเวอร์เนี่ยก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ด้วยเหมือนกันแต่เขาก็เชื่อไงว่าการที่เขามายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเพราะสังคมฉะนั้นพอเขามีพอแล้วจริงๆมีมากเกินพอ เขาก็เลยคืนกำไรไงค่ะนะคะเรื่องของเพลงยังไม่จบค่ะก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมบันเทิงสุขค่ะกับคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่เรามีบัตรมาแจกกับคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยแหละค่ะกติกาอีกครั้งนะคะสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลสร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์แล้วก็แชร์เพจกิจกรรมนี้นะคะร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่สร้างรอยยิ้มเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของตัวคุณแล้วก็ครอบครัวนะคะติด Hashtag Midnight Family และ Hashtag บันเทิงสุขเข้ามาด้วยสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะจะมี3ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตไปท่านละ2ใบนะคะใกล้จะประกาศผลแล้วค่ะคืนวันที่22เมษายนนี้ในรายการนะคะบัตรคอนเสิร์ตของเราเนี่ยมูลค่า 1,000 แล้วก็ 2,000 บาทรีบหน่อยนะคะโดยคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะใกล้เข้ามาแล้วเป็นคอนเสิร์ตที่รวมตัวเดอะสตาร์เลยก็ว่าได้นะคะเอาจากคอนเสิร์ตไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมบันเทิงสุขที่เป็นโค้งสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะกับเสื้อจากภาพยนตร์ The Huntsman Winter's War ใครยังไม่ได้ดูต้องรีบไปดูแล้วมาร่วมสนุกกับเรานะคะกติกาคือเหมือนเดิมผ่านแฟนเพจ Midnight Family เหมือนกันไปไลค์และแชร์เพจกิจกรรมนะคะตอบคำถามเรา2อย่างอย่างแรกคือ2นักแสดงนำเนี่ยที่มาทักทายแฟนๆชาวไทยในรายการมีใครพูดเลยว่าเราเคยนำเสนอไปแล้วคุณต้องไปย้อนดูนะดูย้อนหลังอีกทีบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เพราะเราก็แทบจะจำไม่ได้จริงๆนะสองคือถ้าเป็นนายพรานเนี่ยจะเลือกช่วยใครและเพราะอะไรเพราะฉะนั้นคุณต้องดูสองอย่างคือดูหนังดูหนังและดูรายการเราใช่ค่ะ ไปย้อนดูเอาเองนะคะเพราะว่าคำตอบมีทั้งหมดอยู่แล้วแค่นี้เองอย่าลืมติดแฮชแท็กบันเทิงสุขแล้วก็แฮชแท็ก Midnight Family มาด้วยคืนพรุ่งนี้เราประกาศแล้วนะคะพุธที่20เมษายนแสดงว่าคุณเหลือเวลาไม่มากอ่ะเอาจริงๆคือต้องตอบตอนนี้ถ้าตอนนี้คุณยังตื่นอยู่อ่ะถ้าคุณหลับบางทีคุณตื่นมาทีจะไม่ทันแล้วนะค่ะรีบตอบเลยดีกว่าที่แฟนเพจของรายการ Midnight Family ค่ะพากันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นโรงแรมแนวใหม่ค่ะต้องบอกเลยว่าโรงแรมนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับนักอ่านหนังสือแล้วก็คนรักการอ่านนะคะพาไปดูที่นี่เลยซึ่งเป็นโรงแรมที่มีชื่อว่า Book and Bed Hotel ชื่อก็บอกอยู่แล้วคือมีแค่เตียงแล้วก็หนังสือนะ ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นความโดดเด่นของที่นี่เนี่ยนอกจากจะมานอนพักแล้วก็ยังมีหนังสือให้แขกที่มาพักอ่านฟรีๆในนี้เนี่ยมีหนังสือทุกประเภทเกือบ 2,000 เล่มด้วยกันทางด้านเจ้าของโรงแรมนะคะเคอิอาซาอิบอกว่าแนวคิดเนี่ยไม่ได้ขายความสะดวกเท่านั้นแต่สิ่งที่พิเศษคือแขกที่จะมาพัก
สามารถอ่านหนังสือได้มากมายตามแบบที่ตัวเองชอบตลอดเวลาที่มาพักอาศัยอยู่ที่นี่คืออ่านไม่อั้นเลยถ้าเกิดคุณไม่อยากจะนอนคุณก็อ่านเข้าไปลักษณะของโรงแรม Book and Bed Hotel นะคะก็เหมือนกับแคปซูลทั่วไปในกรุงโตเกียวแต่ว่าจะต่างกันตรงที่มันตั้งอยู่หลังชั้นหนังสือซึ่งแขกสามารถปีนเข้าไปได้โดยตรงผ่านช่องเปิดเล็กๆระหว่างชั้นวางหนังสือกับห้องนอนแต่ถ้าอยากนั่งอ่านหรือว่าสนทนาร่วมกับคนอื่นก็นี่แหละค่ะออกมาข้างนอกลอดออกมามารับประทานอาหารมาพักผ่อนก็สามารถเปิดที่กั้นแล้วก็มานั่งคุยกันได้อย่างสะดวกสบายนะคะดีมากๆเลยเป็นการเปิดประสบการณ์แล้วก็ส่งเสริมการอ่านด้วยใช่แล้วนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของการเปิดประสบการณ์กับไอเดียใหม่ๆดีกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสิ่งนึงที่ถือว่าเป็นอุปสรรคก็คือการสื่อสารนะถ้าเราพูดภาษาเขาไม่ได้เนี่ยเขามีปัญหาเหมือนกันล่าสุดมามีตัวช่วยแล้วนะคะเขาบอกว่าเสื้อทีเชิ้ตเสื้อยืดธรรมดาทั่วไปนี่แหละมันสามารถเป็นปากในการสื่อสารให้กับคุณได้คือเขาบอกมันสามารถสปีกได้ทุกภาษาทั่วโลกอ่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโดยเสื้อทีเชิ้ตที่ว่านี้ค่ะเรียกว่าไอคอนสปีกพิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆเห็นไหมฮะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมแล้วกว่า40รูปทำให้คุณสื่อสารง่ายมากถึงแม้คุณจะพูดภาษาพื้นบ้านเขาไม่ได้รูปอย่างเช่นอะไรรถเรือนาฬิกาเครื่องบินบอกเวลาใช่กลางวันกลางคืนหิมะที่พักอาหารรสเผ็ดไปหวานไปชอบไม่ชอบอ่ะไหนดูชอบอาหารรสเผ็ดถ้าให้เดานะเมื่อกี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างอันนี้เอาแมพบางไปแล้วมองไม่เห็นแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องของอีโคอย่างอันนี้รู้เลยว่าเผ็ดแน่นอนอ่ะแม่ที่ฉันเห็นพริกอะเรารู้แล้วไงไปขึ้นเลยแต่ไม่แน่บางคนจะเข้าใจอุ๊ยนี่ผลไม้หรือเปล่าสีแดงๆไม่น่าใช่อาจจะแบบว่าหวานๆไหมฟรังรู้จักชิลลี่ไม่แน่ไงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเวลาเดินทางเวลาการเดินทางการจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นไอเดียไอคอนสปีกนะคะคิดค้นโดย3หนุ่มชาวสวิตค่ะพวกเขาเจออุปสรรคไงตัวเองเจอเองก็เลยคิดว่าแก้ปัญหาง่ายๆเลยตอนนั้นก็คือวาดภาพแล้วก็วาดสัญลักษณ์ต่างๆลงบนกระดาษก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเปลี่ยนจากการวาดมาอยู่ที่เสื้อเลยไหมล่ะง่ายกว่ามามาถึงเวลาปุ๊บก็ชี้เลยคนก็เข้าใจง่ายก็เลยเป็นตัวช่วยได้นะคะว่าเวลาคุณจะเดินทางไปไหนก็จะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับคนที่นั่นได้รู้ชอบมากเลยอ่ะไอเดียเก๋เนาะเด็กก็สื่อสารได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะสำหรับคืนนี้นะคะส่งคุณเข้านอนค่ะด้วยการแข่งขันการออกกำลังกายแต่ไม่ใช่คนแข่งกับคนจะเป็นคนกับสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเภทไหนถึงต้องไปดูกันนะคะจบสดคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่แบบนี้ทุกคืนค่ะทางช่อง13 Family นะคะคืนนี้ลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ